บรรยากาศวันฝนตกค่ะทุกคนว่าจะไปตลาดคงไปไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะคะฝนตกน่าจะทั้งวันนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะเรามาดูอะโวคาโดที่แม่เหมียวซื้อมาวันนั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะถ้าเราปล่อยไว้แบบไม่ต้องใส่ถุงนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่นะพอเราซื้อมาแล้วก็เอาออกมาไว้อุณหภูมิปกติหรือไม่ก็วางใส่กล่องก็ได้นะคะเขาก็จะสุกแบบสวยเลยนะคะนี่ค่ะนี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วก็จะประมาณนี้พอเข้าสุกเราก็สามารถเอาไปใส่ตู้เย็นไว้กินบางทีเรากินไม่หมดเนาะเรากินไม่หมดเราเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้อันนี้สุกงอมมากเลยค่ะถ้าสุกงอมเราไม่ใส่ตู้เย็นมันก็จะมีจุดๆอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นอันลูกนี้กินได้แล้วอันนี้ลูกนี้กินได้เลยนะคะอีก4ลูกนี้เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะส่วนนอกนั้นเรากินไปหลายลูกแล้วแล้วก็ยังเหลืออีก2ลูกที่ยังไม่สุกนะคะอันนี้ยังไม่สุกค่ะนี่ยังไม่สุกนะคะนี่ยังแข็งโป๊กเลยเราจับตรงนี้จะแข็งนี่คือยังไม่สุกเราก็จะวางไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะคะวางไว้ในอุณหภูมิห้องเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะไม่เน่าเสียนะคะถ้าเราวางไว้แบบนี้เขาก็จะสุกแบบสวยงามให้เราได้ทานเลยนะคะนี่คือวิธีที่แม่เหมียวซื้ออะโวคาโดมาเยอะๆแล้วกินยังไงมันจะหมดนะเพราะมันสุกไม่เท่ากันนะคะสุกไม่พร้อมกันเนาะอันนี้สุกก่อนอันไหนสุกก่อนเราก็เอาไปกินก่อนเหมือนอย่างนี้นี่สุกแล้วเราก็จะเอาไปกินก่อนพวกนี้ก็สามารถเอาใส่ตู้ไว้นะคะแล้วก็ออกมากินวันละลูก2ลูกเนาะอันนี้ยังไม่สุกแล้วก็รออีกได้หลายวันนะคะนี่คือวิธีการกินอะโวคาโดนะคะคือแบบว่าเราซื้อมาเยอะๆแล้วเอามาเก็บไว้แล้วมันไม่เสียนะคะหลายคนก็อาจจะมีวิธีไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครมีวิธีการโบมก็เรียกว่าโบมเนาะโบมอะโวคาโดถ้าเราซื้อมาเยอะๆแล้วทำยังไงให้มันกินหมดแล้วโดยที่มันไม่เสียอย่างนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณนะคะ